สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาทดสอบมือถือ Vivo V27 5G นะครับก็เป็นมือถือที่ใช้ CPU MediaTek Dimensity 7200นะครับความเร็วของ CPU ก็อยู่ที่ 2.8 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว RAM 8 ROM 256นะครับก็หน้าจออยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบโดยการเขาเรียกว่าปรับกราฟิกของเกม Arc Mobile ให้สุดเลยนะครับมือถือ Vivo V27 5G ตัวนี้ก็รองรับ Android 13แล้วนะครับก็ตอนนี้พี่ก็จะปรับกราฟิกให้มันสุดนะครับตอนนี้ถ้าพี่เล่นพี่ก็จะปรับแบบนี้ปรับโลเลยนะครับตอนนี้ก็จะทำคลิปนะครับก็เลยอัดสเปคให้มันสุดเลยนะครับให้มันเป็นอีพิกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมนะครับดูว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับสำหรับมือถือ Vivo V27 5G นะเป็นมือถือสำหรับการถ่ายรูปนะเหมาะเล่นเกมก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะแต่ก็แรงในระดับหนึ่งนะเป็น CPU ใหม่นะ Dimensity 7200นะก็เป็น CPU ตัวใหม่นะขนาด CPU ก็อยู่ที่4นาโนเมตรนะการประหยัดพลังงานนะแล้วเราเข้ามาในเกมแล้วนะเราจะลองวิ่งในเกมครับตอนนี้ก็ภาพในเกมก็ปรับเป็นอีพิกนะครับนี่ครับก็เลื่อนๆอยู่นะครับนี่อยู่บ้านแอดมินเลยนะครับนี่นะครับกับภาพอีพิกนะครับก็เล่นได้สบายนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ 14,999 นะครับตอนที่เปิดตัวมาใหม่ๆนะครับเปิดตัวประมาณ 1-2 เดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นมือถือเน้นการถ่ายรูปนะครับกล้องหน้าอยู่ที่50ล้านนะครับกล้องหลังก็อยู่ที่50ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกล้องอยู่3ตัวนะกล้องข้างหลังนะครับกล้องที่1ก็8ล้านกล้องที่2ก็เป็นกล้องมาโครอยู่ที่2ล้านนะครับก็วันนี้ก็มาทดสอบเล่นเกมสักหน่อยว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็เล่นได้สบายนะครับลื่นๆนะครับก็เป็นมือถือที่แบบสเปคกลางๆนะครับลองมาเขาเรียกว่าทดสอบกับเกม ARK Mobile ดูว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านี้ก็สบายเลยนะครับการวิ่งอะไรก็ลื่นๆนะครับในบ้านแอดมินเลยนะครับก็ทีวีตัวนี้ก็เป็นใน Dimensity 7200นะครับก็เล่นเกมอาร์คได้บายๆสบายเลยนะครับเดี๋ยวลองบินขึ้นข้างบนหน่อยนะครับนี่นะก็ถ้านะครับการบินก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวบินรอบเกาะให้ดูนะครับเลื่อนเลยนะครับนี่ครับลึงเขาเรียกว่าบินรอบตัวไททันนะครับก็สบายๆนะครับสำหรับ Vivo V27 5G นะครับก็เป็นมือถือที่แรงดับหนึ่งนะครับเป็น CPU ใหม่นะครับ Dimensity 7200นะครับนี่นะครับก็แรงอยู่นะครับความแรงของมันก็น่าจะพอกับ Snapdragon พวก7เกือบถึง8นะครับก็แรงพอสมควรนะครับนี่นะครับการบินการวิ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเทเลพอร์ตการเข้าถ้ำให้ดูนะครับมือถือบางรุ่นนี่เข้าถ้ำนี่จะมีปัญหานะครับกดก่อนนะครับไม่รู้ว่าการเข้าถ้ำจะเป็นยังไงบ้างนะครับพอมือถือบางรุ่นนี่ถ้าสเปคไม่แรงนี่เข้าถ้ำนี่รู้สึกว่ามันจะแลกเลยจนหลุดเลยนะครับพี่เทเลพอร์ตไปตรงหน้าถ้ำพิษนะครับตรงป่าเรดวูดนะครับนี่นะครับถ้ำนี้ก็ทำปราบเซียนเลยนะครับมือถือไม่แรงนี่เข้าไปไม่ได้นะครับนี่นะครับหลุดกลางถ้ำป่ามันหลุดนะครับโอ้มันตึกเตอเลยก็ไม่ได้สบายเลยนะครับการเข้าออกถ้ำนะครับไม่ได้เอาไฟมาเลยนะครับ
สบายๆนะปิงเข้าท้องหน้าเลยนะบางคนบอกว่ามือถือไม่แรงให้ถอยหลังเข้านะแต่ในวิงข้างหน้าเข้าได้เลยนะหลุดนะพี่ไม่เข้าไปหาแมลงนะก็จะมาทดสอบบิงให้ดูอย่างนี้นะก็สบายๆเลยนะก็เป็น CPU Dimensity 7200นะก็ราคาใน Lazada ก็อยู่ที่ประมาณ 13,000-12,000 นะตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆนี่อยู่ที่ 14,999 บาทนะครับนี่ก็วิ่งสบายเลยนะถ้าไม่มีบ้านใหญ่นี่ปรับอีพิกเล่นสบายเลยนะพี่จะทดสอบให้ดูประมาณสัก10นาทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองไปตรงน้ำตกดูนะครับน้ำตกก็โทรศัพท์แม่นแรงก็อยู่ใกล้น้ำตกก็มีอาการแลกนะครับนี่นะครับโอ้ยเจ็บเลยเมื่อกี้เข้าไปในถ้ำก็มันจะบักไปแล้วนะครับนะครับเปิดนามตะอยู่นะครับมันจะบักไปแล้วนะตกไปนี่เลือดลดเลยนะครับนะครับการว่ายน้ำก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับกับน้ำตกนะครับก็สีสันการอัดหน้าจอก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะตัดต่อจะไม่เพิ่มสีนะครับก็จะใช้สีตอนที่อัดจาก Vivo B27 5G เลยนะครับไปลงช่อง YouTube นะครับก็ได้อยู่นะครับสำหรับมือถือ Vivo B27 5G นะครับก็เป็น CPU Dimensity 7200นะครับนี่นะครับก็สีสันกราฟิกในเกมก็พอได้นะครับของมือถือสเปคกลางๆนะครับราคาก็กลางๆนะครับหมื่นกลางๆนะครับถ้าหาช่วงส่วนลดโค้ดก็จะได้ลดโค้ดเยอะอยู่นะครับโดนเจ้าไอ้เทอร์โบตีนะครับนี่ครับเทเลพอร์ตมาข้างนอกดีกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับก็แรงอยู่นะครับเล่นเกมอาร์คได้สบายนะปรับเอพิกนะครับพี่ก็ลองโหลดลองวิ่งดูประมาณสัก10นาทีนะครับนี่ครับวิ่งก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเจอเล็บยาวตรงนั้นไม่ไปหานะครับเดี๋ยวโดนตบตายแน่นะครับก็เป็น CPU ใหม่นับ4นาโนเมตรนับความเร็วของ CPU ก็อยู่ที่ 2.8 นับก็สามารถเล่นเกมอาร์โมบายสบายๆเลยนับอันนี้ก็เป็นตัว RAM 8 ROM 256นับความจำนับ256เลยนับก็เป็นมือถือที่ถ่ายรูปสวยด้วยนับก็เล่นเกมก็ได้นับมือเกมก็ส่วนใหญ่ก็ปรับสุดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เอามาเล่นเกมก็ส่วนใหญ่เขาก็จะปรับกลางๆหรือว่าปรับตามเล่นนะครับเขาจะไม่ปรับสูงแบบภาพสูงตลอดก็จะทำให้เครื่องความร้อนสูงนะครับเครื่องก่อนจะพังไวนะครับเมื่อเครื่องร้อนก็จะมีผลอะไรหลายๆอย่างกับโทรศัพท์ของเรานะครับทำให้แบตเตอรี่เสื่อมง่ายด้วยนะครับ
เออนะครับโอ้ยโดนดีโลพ่นพิษใส่นะครับโอ้สีสวยเลยนะครับปิกนะครับก็สีชั้นใบไม้ในเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้พี่ก็มาทดสอบเจ้า vivo v27 5G ให้ดูแค่นี้นะครับก็เล่นไหวเล่นสบายนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเช่าเรียกว่าเซิร์ฟเช่าออนไลน์นะครับสนใจเข้าเล่นเซิร์ฟพี่ก็ทักลิงก์เมสเซจเจอร์มาพูดคุยขอเข้าเล่นได้นะครับเพื่อมาดูกฎการรับเข้าเล่นมีอะไรบ้างนะครับก็ทักเมสเซจเจอร์มาได้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เปิดมา4ปีได้แล้วนะครับสนใจมาชีวิตรอดด้วยกันก็ทักมาได้นะครับก็ในเซิร์ฟก็มีของโดเนทต่างๆให้เล่นนะครับกิจกรรมทุกวันเสาร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็น PVE ทั้งแมปนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น PVX นะครับเพื่อจัดกิจกรรมหลากหลายมากขึ้นนะครับก็เลยต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะครับไม่งั้นนี่ก็คนในเซิร์ฟก็จะเบื่อๆกันนะครับเอาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ